เฮ้ยโนอาเห็นโนอาเห็นเฮ้ยลมลมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตกต้นเฮ้ยโอ้ดำปีเฮ้ยโอ้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 ตาแน เพื่อนๆครับเพราะหนุ่มคนนี้เขาชื่อว่าโนอาเขาตั้งชื่อคลิปนี้ว่าโรงเรียนหลอนครับผมสถานที่นี้เป็นโรงเรียนร้างเนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่อาถรรพ์ครับและมีเหตุการณ์การเสียชีวิตของเด็กและครูพาโรงด้วยเกิดขึ้นที่นี่นะครับจึงทำให้สถานที่แห่งนี้มีแต่เรื่องราวแปลกๆและหลอนๆเกิดขึ้นเป็นประจำครับสำหรับใครที่มาท้าทายก็จะเจอกับความหลอนไปรับชมครับอาคารฝั่งนี้ผมได้ยินเสียงเหมือนประตูเดี๋ยวผมจะเดินไล่สำรวจก่อนที่จะขึ้นไปชั้น2โอเคนะฮะโหฝั่งนี้มีกระดานฝั่งนี้มีกระดานคนกระดานเรียนอ่ะฮัลโหลวู้สวัสดีครับมีผีเปล่าตรงนั้นอ่ะถ้ามีจะได้ไปถ้าไม่มีจะได้ไม่ไปจะได้ไม่เสียเวลาเก้าอี้นั่งรอหน้าห้องนึกถึงตอนเรียนสมัยประถมเลยทุกคนป่ะฝั่งนี้ก่อนเลยฮะโอ้ฮัลโหลสตูดิโอเข้าห้องแรกก่อนดูบันไดดินึกถึงโอ้วู้กี่ห้องวะเนี่ยอันนี้โรงใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับวู้อย่างสุดเลยผ่าห้องไอ้นี่ดีกว่าห้องเจอแล้วลึกโอ้ตาดีเจอเฮ้ยอย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยเฮ้ยโนอาเห็นโนอาเห็นตามเอออาจจะเป็นคนไม่ได้ห้องนี้ปะใครอะห้องนี้ปะทุกคนใช่ห้องนี้ไหมหรือตรงนู้นตรงนี้ดิไม่มีชื่อห้องด้วยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีเสียงคนเฮ้ยคนปะวะสวัสดีครับหรือเขาดุหมาอุ้ยทุกคนอุ้ยทุกคนไหนๆก็อยู่ห้องเรียนละเฮ้ยลมลมเฮ้ยชั้นประถมศึกษาปีที่6ป.6ครับป.6ป.6เฮ้ยอุ้ยนี่มันห้องนี้แหละหากว่าเรากำลังสบายยังตบมือกันป.6ห้องป.6ห้องทิชเชอร์อันนี้ห้องครูอันนี้ห้องครูขออนุญาตสำรวจทุกห้องก่อนแล้วเดี๋ยวเลือกห้องแล้วกันว่าผมจะโต๊ะครึ่งแป้งหรอเฮ้ยใครตอกบ้านโรงเรียนของเราน่าอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่ทุกข์เสียงอะไรวะหูยทุกคนถ้าผมไม่หลบนะโดนคอเนี่ยลวดหุยเฮ้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 ยผมนึกถึงพี่ทีมอย่างเดียวเลยมาแบบเนี้ยลาซาผีรัสเซียลุงบอกว่า
ทำไมทำไมพายอยู่ข้างนอกวะพี่ทุกคนพายอยู่ข้างนอกเฉยเลยสวัสดีครับโอ้โหมีคานหนึ่งมีอาคารหนึ่งทุกคนเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้กันเฮ้ยทุกคนอะไรวะเฮ้ยนึกว่าจะวิ่งไปดูอ๋อเสียงจากตรงนี้เหรอทุกคนเสียงเหมือนมีคนเดินเฮ้ยเฮ้ยครูครับคุณครูครูเป็นสีเดินเลยเปล่าเฮ้ยไหนวะเฮ้ยนี่โคตรหลอนห้องนี้เข้ายังห้องนี้เข้าแล้วเสียงเหมือนที่ผมคิดนะเสียงคล้ายๆรองเท้าส้นสูงอ่ะแล้วเดินอันนี้เข้ามาแล้วห้องนี้เข้ามาแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะทุกคนเสื้อนักเรียนปะมีใครครับเฮ้ยโหกูระแวงหมดเฮ้ยใครวะคนไปชั้นสองฝั่งนู้นไหมครูฝั่งนี้มันมาเล่นกับพี่ไหมมาวิ่งอยู่ตรงไหนวะเหมือนวิ่งอยู่แถวกล้องเลยเนาะเฮ้ยทุกคนเสียงวิ่งแบบห้องเลยห้องกูว่าห้องเนี้ยเล่นซ่อนแอบปะล่ะทุกคนคิดว่านักเรียนหรือครูแต่เสียงวิ่งแบบว่านักกีฬาห้องนี้อีกแล้วทำไมฝั่งนี้มันหลอนจังวะมาเล่นซะแหละกับพี่ป่ะล่ะไม่รู้นะว่าดวงวิญญาณครูหรือนักเรียนเล่นไหมโอเคนะจะให้พี่หาหรือพี่แอบก็ไม่ตอบกูหรอกงั้นเดี๋ยวพี่หานะหาพี่แอบให้มิดน่ะ
ดี๋ยวจะนับ1ถึง10เดี๋ยวพี่จะเดินหา10 9 8มึงเล่นจะกี่คนวะเนี่ยเสียงยังกับกองทัพมึงเล่นเอาไปแอบเลย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1พี่เดินหาแล้วนะอยู่ไหนวะLa la 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 นักเรียนอยู่ในนักเรียนอยู่ในอยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะฝั่งนี้น่าจะไม่มีหรอกอยู่ห้องนี้เหรอจ้ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสองตนเฮ้ยสองเฮ้ยสองตนวะสองตนวะหายไปแล้วหายไปแล้วหายไหมหายไหมเฮ้ยโอ้โหยืนโอ้ดำปีเลยครับทุกคนช่วยๆผีหลอกเดินเข้าไปในห้องแล้วตับตับเฮ้ย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 ว่ากูไม่ได้เข้าผิดห้องนะเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่นู่นแล้วทุกคนผมว่าผมไม่ได้เข้าผิดห้องนะเว้ยโอ้ใช้วิจารณญาณนะฮะใครไม่เชื่อดูเพราะความบันเทิงครับทำไมประตูมันเปิด2บานพร้อมกันเลยวะอยู่นี่กันเหรอไปเล่นกันฝั่งนู้นไหมไปเล่นกันฝั่งนู้นไหมใครอ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะกูว่าไม่ใช่แหละไม่เล่นแล้วได้ไหมไม่เอาไม่เล่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยอีทีมอีทีมชัดๆเลยแบบเนี้ยไม่มีป้ายห้องไม่มีชื่อห้องเลยฮะไปอาคารฝั่งนู้นป่ะไปทุกคนถ้าจะเล่นก็ตามมาแล้วกันนี่ถ้าจะแอบมึงต้องแอบชั้นสองมันขึ้นทางไหนวะโอ้ยชั้นสองเนี่ยผมไม่ชอบเลยวะขึ้นทางขึ้นทางไหนอ่ะเก่งมันมาคนเดียวผมยังไม่เห็นบันไดเลยนะห้องมันไปไม่ได้ว่ะทุกคนบันไดไม่รู้ขึ้นทางไหนไม่รู้บันไดขึ้นทางไหนมันไม่มันไม่มีบันไดว่ะมันน่าจะเป็นห้องน้ำป่ะห้องน้ำหมดเลยแล้วบันไดขึ้นทางไหนวะหรือไอ้ห้องที่ล็อกคือบันไดแต่น้ำมันยังใช้ได้อยู่นะเฮ้ย
นี่เข้ามาในห้องแล้วนะเขายังไม่ตัดน้ำนะที่เนี่ยเห็นปะน้ำใช้ได้ฮะไฟโอ้มาได้ไงวะเก้าอี้มาได้ไงทางขึ้นอยู่ไหนน้ำเปิดเองวะไปหาทางขึ้นก่อนน้ำเปิดเองแล้วทุกคนเอาเรื่องโนอาสุดยอดแบบชอบสุดยอดฮันนาเอาเรื่องตู้เย็นเฮ้ยตกใจอยู่วะตกใจเออดูอ่ะลุยเลยทุกคนผมพยายามหาทางขึ้นแล้วนะแต่ผมคิดว่าน่าจะมันทางขึ้นน่าจะอยู่ในห้องที่เขาล็อกผมเข้าไม่ได้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอะรอบหน้าไม่รู้ว่ามันจะเปิดได้หรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะอยู่ห้องนู้นทุกคนคือตอนนี้เนี่ยผมไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้ผมพยายามเว้ยที่จะแบบอยากขึ้นไปสำรวจเหมือนกันแต่ตอนนี้ด้านล่างกับอาคารตรงข้ามอ่ะเริ่มมีปัญหามันมีเสียงเหมือนผมคนที่อยู่คนเดียวนี่ปวดใช้วิจารณญาณนะฮะไม่รู้ว่าเป็นที่ผมเรียกเล่นกับเขาหรือเปล่าเล่นซ่อนแอบอ่ะเสียงเหมือนใครเดินอยู่ข้างบนอ่ะฮึเอ้ยข้างบนขึ้นไม่ได้ไม่ใช่ข้างล่างนะข้างล่างผมยืนอยู่คนเดียวเห็นปะเสียงมันขึ้นยังไงวะเดี๋ยวก่อนโคตรอยากหาทางขึ้นเลยอ่ะฝั่งนี้ไม่มีบันไดเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้างนอกเนี่ยชั้นสองอ่ะผมคิดว่าบันไดน่าจะอยู่ฝั่งนู้นโอเคเป็นโรงเรียนเก่ามากนะรายการผมดูเพื่อความบันเทิงนะฮะเดี๋ยวจะกลับแล้วเพราะว่าทางขึ้นหาไม่เจอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณเจอกันคืนพรุ่งนี้บ๊ายบายทุกคนครับผมและนี่คือโรงเรียนที่แบบมันหลอนมากเลยนะเป็นโรงเรียนเก่าสุดยอดน่ากลัวคลิปนี้และที่คือโรงเรียนที่มีการเสียชีวิตน่ากลัวขอบคุณคลิปจากโนอาด้วยนะขอบคุณมากเลยครับผมเยี่ยมมากจบแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัส2ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดนะครับเข้ามาให้กำลังใจผมได้นะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะแล้วเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ